จ๊อบเปิดใจเจ็บหนักเสียหายประเมินค่าไม่ได้หลังภรรยาร่ำให้สู้ทั้งน้ำตาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบกันมาจ๊อบนิธินักแสดงและพิธีกรชื่อดังครับเปิดใจหลังมิกกี้ภรรยานั้นสุดกั้นร่ำให้สู้ทั้งน้ำตาเผยผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19กระทบธุรกิจรีสอร์ทแอนด์สปาสนามกอล์ฟการขายบ้านและที่ดินจนต้องปิดตัว3บริษัทรายได้เป็นศูนย์ต้องปรับตัวประคับประคองกันลูกน้องอีกหลายร้อยชีวิตให้อยู่ต่อไปให้ได้โดยจ๊อบนะครับเผยว่าพนักงานกว่า700ชีวิตตั้งแต่เกิดจากการระบาดโควิด-19ก็ต้องประคับประคองไปให้ได้แม้ตอนนี้จะสูญเสียรายได้เป็นหลัก10ล้านแล้วแต่ทุกชีวิตต้องรอดต้องปรับตัวโดยยึดหลักความพอดีแม้อยู่ในช่วงพักงานก็ให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันกินข้าวหม้อเดียวกันทำสวนเกษตรพอเพียงขึ้นมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้พนักงานด้วยส่วนความเสียหายนั้นคงประเมินค่าไม่ได้เพราะเสียหายไปจำนวนมากส่วนมิกกี้ภรรยาที่ร่วมดูแลธุรกิจด้วยกันก็ต้องมานั่งนับถอยหลังว่าเงินที่จ่ายออกไปแต่ละเดือนจะสามารถเหลือจ่ายไปได้อีกกี่วันต้องยอมเสียสละยอมทำใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้ก็รีโนเวทรีสอร์ทสนามกอล์ฟให้เหมือนใหม่ทำอะไรใหม่เพื่อรอต้อนรับแขกหลังจากนี้สิ่งที่เจอหนักหนาคือเราเก็บหอมรอมริบกันมาเราเริ่มจากสิ่งที่ไม่บริบูรณ์เราค่อยๆทำกันมาเรื่อยๆค่อยๆต่อพื้นที่ไปเรื่อยๆจนวันนี้ติดลบพอจะลงทุนอะไรใหม่ก็ติดลบแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปจ๊อบนิธิสมุทรคจรกล่าวเปิดใจครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยครับแล้วก็อีกหลายๆชีวิตที่กำลังเผชิญกับวิกฤตนี้อยู่ครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ